่ายรูปถ่ายภาพที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะพาไปดูนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับร้านกาแฟร้านนี้นะฮะ อยู่ที่3แยกกาฬสินธุ์นะครับกลางเมืองเอ้า3แยกกาฬสินธุ์กลางเมืองมหาสารคามประสันเอ้าตกลงที่ไหนอ่ะตกลงที่ไหน3แยกกาฬสินธุ์แต่ว่าอยู่กลางเมืองมหาสารคามตกลงอยู่สารคามเหรอแต่อยู่3แยกกาฬสินธุ์นะอยู่มหาสารคามเขาเปลี่ยนบ้านเป็นสตูดิโอคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปนะอลังมากให้คนได้ถ่ายรูปไงแล้วจิบกาแฟนะครับมีครัวซองอร่อยอร่อยเหมือนสตูดิโอนะคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอาหารแล้วก็สำหรับคนชอบถ่ายรูปก็แหมสนุกเลยแหละครับเพราะจัดโซนไว้เยอะเลยมีโซนรถม้าโซนยุโรปนะครับโซนห้องดำ มีห้องดำด้วยห้องสตูดิโอห้องนอนจัดให้เป็นแลนด์มาร์คนะครับนี่ครัวซองก็น่ากินนะฮะเจ้าของร้านก็คือคุณกิติพลครับบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นบ้านเก่านะก็เลยคิดว่าอยากแกะปรับปรุงให้มันเป็นแลนด์มาร์คของคนมหาสารคามเป็นคาเฟ่กึ่งสตูดิโอมานั่งกินกาแฟแล้วก็มีจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆนานานี่นะครับก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วคนก็ชอบนะคุณรัชนีค่ะมันมีหลากหลายมุมดีครับไปฟังเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าของสารคามเรายังไม่มีสตูดิโออย่างเงี้ยสตูดิโอสารคามเหมือนแบบเราต้องไปคุยกับช่างภาพเสร็จปุ๊บเราก็ไปถ่ายตามที่ต่างๆแต่เนี่ยเราเหมือนให้ลูกค้าเข้ามาสามารถดูว่าเฮ้ยคุณชอบไหมคุณชอบมาอย่างนี้ปุ๊บนอกจากนี้เราก็ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพเราก็ให้เขามาได้คือช่างภาพทุกคนสามารถเอารูปมาส่งมาถ่ายรูปได้เราจะแบบสมมติลูกค้าพอใจสมมติอ่ะลูกค้าพอใจอ่ะพี่เชษลูกค้าสามารถมีเราขอรูปมีโปรไฟล์มีเบอร์ติดต่อมีอะไรได้ทั้งหมดลูกค้าสามารถที่จะติดต่อทางช่างภาพเองได้หรือเราจะมีคอนแทคให้ว่าเบอร์นี้นะ